ต่อจากคลิปวิดีโอการเพิ่มข้อมูลลงในโปรแกรมสร16นะครับต่อไปผมจะสาธิตวิธีการพิมพ์รายงานวันรับหมายคนที่อยู่ในกำหนดเรียกนะครับแล้วก็คนอายุธรรมดาถ้าพี่ๆก็มีการเพิ่มข้อมูลวันรับหมายไปแล้วคนที่มีรายชื่อในกำหนดเรียกธรรมดาในเดือนนั้นๆที่รับหมายนะครับก็จะกรองข้อมูลเฉพาะเดือนนั้นเพื่อจะพิมพ์รายงานวันรับหมายครับผมยกตัวอย่างนะครับจะมีแค่คนพ้นนะครับที่คนพ้นตำบลจานถ้าเรารู้เลขที่ของสร16แล้วนะครับเราก็กรอกได้เลยครับสมมติคนนี้มี1ถึง2นะผมจะกรอก1ตัวอย่าง1 2ตำบลนี้ตำบลดูสมมติมี1คนผมก็กรอกเลข1ดูตามบัญชีเรียกนะครับกรอกไปให้ครบหากยังไม่ทราบก็ขีดไปก่อนก็ได้หรือโทรมาถามน้องๆจังหวัดว่าคนต่อไปนี่เป็นคนจำนวนนับที่เท่าไหร่ของสร16นะครับเสร็จแล้วกดล้างตัวกรองทั้งหมดครับก็มากรองนะครับกรองอันนี้ก็จะพิมพ์วันรับหมายกรองของเดือนนั้นๆสมมติในตัวอย่างที่เป็นเดือนสิงหาคมเดือนต่อไปได้มีกันยายนอะไรก็ว่ากันไปนะครับในเดือนตัวอย่างสมมติเป็นเดือนสิงหาคมก็แล้วกันครับมี5คนก่อนแล้วเสร็จแล้วกดคัดลอกไปพิมพ์ครับเขาจะคัดลอกโปรแกรมจะถามว่าคุณจะทำการคัดลอกเพื่อพิมพ์งานคุณหรือไม่ถ้าตอบใช่เขาจะคัดลอกมาที่หน้าต่างพิมพ์งานนะครับอันนี้เราจะพิมพ์รายงานมารับหมายนะครับคลิกพิมพ์รายงานมารับหมายตรงนี้ครับพิมพ์มารับหมายข้อมูลก็จะโชว์มาตรงนี้ครับมียอดทั้งสิ้นที่แรกมันยังไม่กดซ่อนแถวนะผมยกเลขไปอันนี้เป็นซ่อนแถวไปเรื่อยๆเขาก็จะคัดลอกข้อมูลมามี5คนครับกดซ่อนแถวครับ1ครั้งโปรแกรมก็จะซ่อนแถวหากลิงก์ตัวนี้ยังเป็นชื่อเดิมอยู่ให้ทำเหมือนเดิมนะครับวีพีกดที่อำเภอกดโปรแกรมเปิดโปรแกรมตั้งค่าตรงนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะลิงก์หน้าต่างตัวนี้เปลี่ยนเป็นชื่อของอำเภอเราให้เสร็จแล้วรายงานประจำเดือนสิงหานะครับเดือนรับหมายเดือนรับหมายสมมติสิงหานะครับรายงานประจำเดือนกันยาผิดครับเดือนรายงานเป็นเดือนกันยาประจำเดือนของสิงหาครับถูกต้องแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วกดพิมพ์งานครับพิมพ์ตรงนี้พิมพ์รายงานรับหมายตรงนี้ครับหมายเลขสองลองกดดูครับพิมพ์เปิดดูตัวอย่างกันนะเรียบร้อยครับผมรายงานวันรับหมายประจำเดือนสิงหาสมมตินะครับเรียบร้อยครับคลิปวิดีโอนี้การพิมพ์รายงานวันรับหมายเสร็จแล้วก็กดยกเลขซ่อนแถวครับกดกลับไปที่พิมพ์งานก็กดลบข้อมูลครับในหน้าต่างพิมพ์งานนี้ตอบใช่ก็กดกลับมาที่ฐานข้อมูลปิดตัวกรองทั้งหมดครับตัวกรองพี่ๆอาจจะอยู่มุมบนนี้นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างเรียบร้อยครับการพิมพ์รายงานวันรับหมาย